คิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวว่าต้องการอำลาปารีสแซงต์แชร์กแมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกเจ้าของทีมหักหลังแหละครับแม้ว่าเพิ่งต่อสัญญาใหม่ออกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามและนี่คือ4สตาร์ดังที่แปชเชมีโอกาสเล็งดึงไปเสริมทัพหากพวกเขาต้องเสียเอ็มบัปเป้ในปีหน้าเรียกได้ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครับคนแรกนะครับคือเออร์ลิงบราฮาแลนด์ครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับว่าการปล่อยเอ็มบัปเป้ออกไปทำให้ทีมเงินถุงเงินถังแห่งแดนน้ำหอมต้องการคว้าแข้งระดับซูเปอร์สตาร์มาทดแทนอย่างแน่นอนเวลานี้กองหน้าที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงก็คือเออร์ลิงบราฮาแลนด์ครับหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ที่ยิงให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว20ประตูในการลงเล่น13นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้และนำโด่งไปดัสโมพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากผลงานทะลวงไปแล้ว15ลูกจาก9เกมเลยครับอย่างไรก็ตามฮาลันเพิ่งย้ายจากบริสตอลดอร์ทมุนด์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,142 ล้านบาททำให้คงเป็นเรื่องยากที่จะย้ายสังกัดในเร็วๆนี้แปชเชอาจจะต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024หลังมีรายงานว่าเวลานั้นฮาแลนด์จะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่175ล้านปอนด์หรือประมาณ 7,350 ล้านบาทและมีผลใช้ได้กับทีมนอกพรีเมียร์ลีกนะครับรายที่2คือโมฮาเมด ซาลาห์จากหงส์แดงลิเวอร์พูลโมซาลาห์ดาเตลิเวอร์พูลมีความคล้ายกับเอ็มบัปเป้นะครับคือเพิ่งต่อสัญญากับต้นสังกัดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากตกเป็นข่าวเกี่ยวกับทีมอื่นก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ดีครับหลังจากต่อสัญญาออกไปแล้วนั้นแข่งอียิปต์ในวัย30ปีกลับทำผลงานในซีซั่นนี้ไม่เปรี้ยงป้างเหมือนเดิมขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็มีข่าวอยากได้เอ็มบัปเป้อยู่เหมือนกันและไม่แน่การสลับขั้วนักเตะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือหงส์แดงจะจ่ายเงินค่าเหนื่อยก้อนโตได้หรือไม่รายที่3คือคริสเตียโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสเพิ่งทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมบุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ1ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถือเป็นประตูแรกจากการเล่นโอเพ่นเพลย์ในฤดูกาลนี้นะครับอย่างไรก็ตามมีข่าวออกมาตลอดว่า CR7 ต้องการอำลาทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้และแปชเชก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจหากปล่อยเอ็มบัปเป้ไปแล้วล่ะครับแนะนำว่าถ้าโรนัลโดมาเล่นกับแปชเชจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการลูกหนังอย่างแน่นอนเพราะจะได้มาอยู่ทีมเดียวกับลีโอเนลเมสซี่สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนคนสุดท้ายรายที่4ครับแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์หากสเปอร์ยังไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรมาครองได้ในฤดูกาลนี้ก็คงต้องถึงเวลาแล้วที่แฮร์รี่เคนหอกทีมชาติอังกฤษจะได้ย้ายสังกัดสักทีนะครับโดยเคนเคยออกมายอมรับว่าตัวเองต้องการคว้าแชมป์มาประดับบารมีให้ได้เสียทีและก่อนหน้านี้ก็เคยเกือบจะได้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ดิวก็ล่มไปเสียก่อนแหละครับเวลานี้เคนอายุ29ปีแล้วทำให้เหลือเส้นทางการค้าแข่งอีกไม่มากและถ้าหากย้ายไปอยู่กับแปชเชก็การันตีว่าจะมีแชมป์มาประดับบารมีอย่างแน่นอนแหละครับและนี่คือ4นักเตะที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงหากเสียเอ็มบัปเป้การเด็ดดอกไม้ครั้งนี้จะสะเทือนถึงดาวดวงไหนขอบคุณทุกท่านกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับ